สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม About Tech Learning Center นะครับเจอกันทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ตอนหัวค่ำนะครับกับเรื่องราวของข่าวสารเทคโนโลยีข่าวสารการลงทุนต่างๆนะครับใครสนใจก็สามารถมาเจอกันได้ที่ช่องสัญญาบรีครับทั้งใน y t u t u นะครับแล้วก็คลิปที่ผมจะแชร์ไปในกลุ่มนะฮะในกลุ่ม About ใน f c e e o o o นะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะสามารถ เลื่อนลงไปใต้คลิปแล้วก็กดลิงก์ขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผมในกลุ่มเนี่ยนอกจากจะมีการแชร์คลิปต่างๆแล้วอาจจะมีในเรื่องของบทความดีๆต่างๆนะฮะร,รวมถึงเรามีพินโพสหรือว่าโพสที่เราปักหมุดเอาไว้นะฮะเพื่อสอนในการทำเดทเทรดครับแบบใช้โรบอทเทรดนะครับความปลอดภยัยต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นการเทรดแบบโดยใช้โรบอทที่เทรดสปอตไม่ใช่เทรดฟิวเจอร์นะครับฉะนั้นความเสี่ยงต่ำ นะไม่มีพอร์ตแตกแต่ว่ามีติดต่ออย่างแน่น,นอนนะครับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแรงสิ้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ค,ใชค,ใชคุณจะเช่าโรบอทจ่ายของคุณเองนะครับใช้ USDT เท่านั้นนะครับผมสามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่มีกระเป๋าของ b i n a n c e นะฮะของ c i n Base Pro แล้วก็ของหัวปี้นะครับสามเจ้านะครับก็ทดลองใช้กันเองเรียนเองกันนะครับผมเราไม่มีการรับประกันความเสี่ยงใดๆนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องของ เอ่อ x o r e x นะครับอยากจะเทรด f o r r x x เป็นนะเรียนรู้แต่พื้นฐานหรือว่าใช้เครื่องมือต่างๆเป็นนะย้ำเลยว่าเครื่องมือต่างๆสามารถใช้ได้ตั้งแต่มือใหม่จนถึงระดับมือโปรเลยนะมีตั้งแต่เป็นแบบเอ่อ a ิกนลนะครับนะมีทั้งเรื่องของมาสเตอร์นะมี Copy Trade นะครับมี EAAI มีครบเลยนะฮะก็เข้าไปดูในลิงก์ใต้ในใต้กลุ่มนี้แหละฮะเป็นกลุ่มนะฮะของ VAr m y นะครับ อันนั้นก็เรียนฟรีเช่นกันนะครับมีสอนคลาสเบสิกต่างๆนะฟรีนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะใช้เครื่องมือก็เหมือนกันมีค่าเช่ามีค่าใช้บริการก็สามารถสอบถามในกลุ่มได้เลยหรือสอบถามผมได้เลยนะครับผมก็เลื่อนลงไปดูใต้คลิปก็แล้วกันนะครับอ่ะมานะก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของช่วงวัดใจครับวัดใจเรื่องอะไรวัดใจตลาดคริปโตนั่นเองนะครับอ้อก่อนอื่น ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเลยนะครับอย่าลืมนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะจะเปช่องนี้ก็เป็นเมมเบอร์ฮะกดปุ่มจอยนะครับเลือกเปรายเดือนได้เลยนะครับผมหรือเลือกโอนไปนเงินบาทก็ได้ผ่านท e Money Wallet ผ่านเค a n k bank. เลื่อนลงดูข้างล่างนะ BUSD ก็ได้ USDT ก็ได้ได้หมดเลยเลื่อนไปข้างล่างไปดูเองนะครับโอเควัดใจยังไงออาก็ตอนนี้ฮะราคามันตกหนักมากไงนะตอนนี้ในบิตคอยเนี่ยลงมาแบบอ้โ,อโหเดี๋ยวนะมโหลาน่ะผมไม่ได้ผมไม่เปิดดูอะไรวันละ จริงๆนะคือก็ปล่อยมันตกไปคนที่เดือดร้อนตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสายเทรดฟิวเจอร์นะครับจริงๆมันพอแตกกันเยอะนะครับแต่ว่าถามว่าคนถือยาวรู้สึกแย่ไหมก็แย่เพราะว่ามันดอยสูงนะครับตอนนี้นะบิตคอยนนะตอนนี้เลยนะเวลานี้นะส3งหมนเองอะนะลงแบบโอ้โหจะลงไปถึง20,000หรือเปล่าไม่รู้นะฮะหรือลงไปหมื่นกว่าหรือเปล่าไม่รู้ฮนะแต่ลงหนักมนาะก ETH เนี่ย e t h e r e u เนี่ยพันสอเองนะพั 1, นสองดอลลาร์นะครับ คือพูดง่คือลงกันแบบโอ้โหมโ,โห,โโหลานมากนะใครถือช่วงนี้เนี่ยพอร์ตจะแบบพอร์ตต่ำเตี้ยกันหมดอะนะมูล,ลค่าในพอร์ตเหรียญเนี่ยราคาล่วงกันกราวเลยนะครับมันผมถามว่ามันวัดใจยังไงคือผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าในช่วงปีแต่ละปีอ่ะมันมีสถิติท,ที่ที่เขาเก็บเอาไว้อยู่นะฮะเรื่องของการทำรนิว,นวเขาเรียกว่าราคาสูงที่สุดนะ อไทม์ไฮนะ ATH นะครับแล้วก็พอถึงช่วงฮารฟวิ่งของ Bitcoin ใช่ะไหมฮะมันมีราคาก็จะพุ่งแล้วก็จะมีแบบสูงอนนั้นอีกแล้วก็มีย่อลงมาอยู่อย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบกราฟแบบขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือตามสถิติแล้วยังไม่เคยเจอ bitcoin แบบกลับลงไปต่ําเท่าเท่าจุดต่ําสุดเดิมที่เป็นแบบจุดแรกๆอ่ะยังไม่มีนะครับยังไม่เคยเจอรอบนี้ผมก็ว่าถ้าเอาตามสถิติที่เคยเห็นในกราฟ มันก็ไม่น่าเกิดแบบนั้นเช่นกันแต่มันจะย่อแบบแรงอ่ะเนี่ยลงมาสองหมื่นเนี่ยผมว่าเผอเพออาจจะลงเป็นหมื่นนิดนิดเป็นการย่อแรงแบบวัดใจไปเลยว่าใครจะอึดที่สุดหรือว่าเม้าที่เข้ามาจะจะโดนกระชากตายไปแค่ไหนทําไมต้องมีช่วงแบบนี้ถ้าผมมองแบบเจ้าตลาดนะมองแบบเจ้ามือมองแบบวานนะฮะช่วงนี้คือช่วงเก็บของแล้ว แต่ไม่ใช่รีบเก็บนะรอครรอจนกว่าราคามันจะไปลงต่ํต่ำต่ำเพลิดเพอในกลุ่มพวกนี้เขารู้อยู่แล้วว่ามัคนควรจะต่ําที่จุดไหนแล้วเขาไปรอซื้อซื้อของถูกครับในราคาที่แบบคุ้มค่ามากแล้วเสร็จแล้วกลับมาปั่นให้ให,ให้กระแสะมันกลับมาดีแล้วราคาพุ่งกลับขึ้นไปแล้วสูงกว่าเดิมโอ้โหขายทีที่จุดสูงสูงเนะี่ยรวยเละเทะไม่รู้ก,ากําไรกี่กี่ร้อยกี่พันเท่านะครับแล้วคนที่ตายคือใครก็คือเมานั่นเองที่ไม่รู้อินโนอีเน ืมันต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเกมการเงินมันคือการซื้อขายอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละครับนะมันคลิปโตเรนซีมันมันคือมันคือจะเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ผัดสมบัติผัดกันชมมันก็ใช่อ่ะที่แบบเร็วมากเร็วกว่าตลาดหุ้นอีกแล้วขึ้นขึ้นสุดลงสุดยิ่งกว่าตลาดไหนๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใครมีเงินแล้วใครใครแบบมีความสามารถที่จะปั่นทํากําไรในตลาดนี้ ยิได้อย่างแบบชํานาญเนี่ยหรือว่าคอนโทรลทิศทางตลาดได้เพราะว่ามีเงินเยอะเนี่ยอันนี้โหโคตรได้เปรียบเลยนึกออกปะรอช้อนซื้อในราคาต่ําในจํานวนมากๆเพราะมีเด๋ยวคนมาเทขายให้ตัวเองแล้วพอกระแสกลับมาดมีมันจะมีคนกลุ่มนึงที่บอกว่ากูเข็ดแล้วกูไม่ซื้อแล้วแต่คนกลุ่มใหม่ในโลกนี้อีกเยอะมากครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่เคยเข้ามาในตลาดเนี่ยอาจจะเข้ามาในช่วงที่มันกำลังขึ้นน่คนชอบเข้ามาตอนกำลังเขียวแล้วพอมันขึ้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 นไป ระหว่างนั้นก็จะมีเศรษฐีเล็กๆน้อยเกิดขึ้นครับมาเรื่อยๆๆแต่เศรษฐีรายใหญ่ๆ่เขาจะรอ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 จนโป้งไปขายตอนจุดสูงสูงอ่ะค่อยๆอยทยอยขายด้วยนะแล้วพอขายมามันก็อาจจะมียออีกหน่อยแล้วขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือเก็บกินสบายครับจนถึงจุดนั้นเขาก็พอละเขาขายหมดหมดมืออาจจะเหลือเก็บไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ถือให้เฉยที่เหลือคือก็นั่งรอแล้วใช้ชีวิตเห็นไหมมาหากินพักหนึ่งแล้วใช้ชีวิตไปเที่ยวน,น,นู่นนั่นนี่ แล้วก็รอราคามันล่วงใหม่พอล่วงมาอีกล่วงมาต่ำาๆๆๆแม,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 ม่กูมาซื้อใหม่ซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงครับส่วนเม้าเป็นไงฮะก็ซื้อแพงขายถูกรอคัทลอสอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องจิตวิญญทยาจริงนะฉะนั้นจนนี้เป็นช่วงวัดใจครับว่าคุณจะทนกับมันได้ไหมทนกับความเครียดได้ไหมทนกับความโลภตัวเองได้ไหมทนกับความกลัวได้ไหมจะคัทลอสไหมตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนที่เขาบอกว่าเลยนะเอ่อจะเขาเรียก เหมือนอย่าปล่อยให้มันแบบเจ๊งไปกว่าน,นี้อ่ะรีบตัดตัดไฟต้นลมซะนะเพื่อเก็บต้นทุนเอาไว้ส่วนหนึ่งกลเดี๋ยวไปหาเหรียญใหม่เดี๋ยวไปหาสินทรัพย์ใหม่แล้วปั่นขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้นะครับถ้าเล่นแบบนั้นไปตลอดโอกาสที่จะชนะตลาดนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเพราะเราไม่ได้เปรียบอะไรเลยอะนึกอ,ออกป่ะมีแต่จะแบบต้องเสี่ยงวัดใจวัดใจอะ่ะแต่ถ้าเป็นเป็นคนที่เขามีเงินนะครับนี่คือเหตุผลว่าทไมคนมีเงินแม่งมีแต่จะรวยขึ้นรวยขึ้นถ้าเกิดเข้าใจเกมการเงินจริงนนะ คนรวยยิ่งมีแต่รวยขึ้นเลยขึ้นครับส่วนคนที่จนคนที่ไม่รวยเนี่ยก็มีแต่จะร่วงลงร่วงลงมันเป็นอย่างเงี้ยแหละเพราะอะไรเพราะคนมีเงินเขาสามารถที่จะเขาเรียกต่อรองกับตลาดได้มีจังหวะให้รอมีเครื่องมีเงินมากพอที่เขาจะรอไหวอ่ะเออสายปานเขายาวนะครับพูดมาขนาดนี้บางคนบอการูถอดใจละโอ้โหกูแพ้คนรวยสู้ไม่ได้มันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับข้อดีของอตลาดแบบเนี้ยตลาดคลิปโตพวกเนี้ยมันก็ยังมีช่องครับให้คนที่แบบ ไม่ได้รวยอ่ะแต่บังเอิญนจับโอกาสถูกจังหวะถูกซื้อของถูกได้แบบวานเลยแต่ซื้ออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าเยอะสำหรับคนธรรมดาทั่วไปอ่ะแล้วพอจังหวะมันขึ้นก็เลยได้ขายในราคาสูงมากกลายเป็นเศรษฐีใหม่ซะนั้นกลายเป็นวานตัวใหม่ทันทีเลยฮะอนาคตต่อไปเขาก็เป็นวานคนต่อไปที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นคือเหมือนหนึ่งในร้อยร้อยล้านอะไรเงี้ยหนึ่งในร้อยล้านพันล้านที่มันจะเกิดวานใหม่ขึ้นเรื่อยๆเ,เกิดวานใหม่ทุกๆช่วงที่มีวิกฤตจ,จะมีวานใหม่เกิดขึ้น ขึ้นมาอย่างเงี้ยกับหลายๆเหรียญด้วยกับเหรียญมีมเหรียญใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาจึงแย่งกันบ่อยฮะแย่งที่จะเข้าช่วงแบบเหรียญเปิดตัวใหม่ราคาต่ําๆศูนย์หลายๆตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับเออแต่ว่าที่ผมพูดว่าช่วงวัดใจชวงนี้คือวัดมันวัดใจเรื่องของบิตคอย n อีเทียมเป็นหลักๆเลยนะแล้วเหรียญอื่นมันก็ล่วงลงมาด้วยฉะนั้นถ้าจะเรียกวัดใจทุกเหรียญก็ใช่ครับแต่ว่าบางเหรียญที่เป็นเหรียญเฉพาะกลุ่มอย่างในไทยบางเหรียญก็ไม่ล่วงนะมีแต่ขึ้นก็ขึ้นเพราะว่า มันเป็นเฉพาะกลุ่มอ่ะคุณเข้าใจปะ่ะก็ปั่นกันได้ในเฉพาะกลุ่มนั้นๆน,นอ่ะมันไม่ใช่เหรียญที่แบบโอ้ทั้งโลกเขารู้จักนะครับก็จะเล่นตลาดไหนเขาดูให้ดีด้วยนะครับผมคุณอาจจะกลายไปเป็นเมาในตลาดนั้นๆก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นวานอยู่แล้วคุณก็อาจจะสามารถทํากาไรได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเข้าตลาดเล็กหรือตลาดใหญ่ก็ตามนะครับก็ดูกันไปวัดใจกันไปกันละกันในช่วงนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนะอัปเดตนะเวลานี้แหละราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ที่ สองหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบห้าโดยประมาณโดยประมาณ,ะมาณนะโอ้ขึ้นอยู่ประมาณนี้หกร้อยอะสองหมื่นสามพันหกร้อยกว่าไม่ถึงเจ็ดร้อยนะครับ ETH อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบกว่านะ BNB โหล่วงหนักเลยนะเนี่ยจากสามร้อยสี่ร้อยเหรียญลงมาเลยสองร้อยกว่าเหรียญนะอืมล่วงจริงๆนะครับโอ้โหยับยับจริงๆ GMT นี่ หนักเลยนะครับเอฟยังไปอ่ะคิดดูแล้วกันร่วงโหชิบะนี่หนักเลยฮะศูนย์เพิ่มเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเลยเออแต่เป็นช่วงหน้าเก็บของนะเนี่ยชุกถูกแบบเนี้ยนะครับใครมีเงินที่แบบเป็นเงินเย็นๆนะฮะไม่เดือดร้อนอะไรจะเก็บของถูกก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับก็ลองดูกันก็แล้วกันนะครับไม่ไม่ใช่ว่าแนะนําการลงทุนนะให้คุณไปตัดสินใจกันเองก็แล้วกันนะครับผมโอเคก็ เจอกันได้ครับทุกวันจันทร์และก็วันศุกร์นะครับผมมาพูดคุยกันสบายๆแบบนี้นะครับมีอะไรก็มาอัปเดตให้กันแล้วก็มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากพูดคุยกันก็คอมเมนต์เข้ามากันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่วันศุกร์นะครับเจอกันแบบนี้ในช่องแซคโดบรีนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ